รับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนานะครับในช่วงเช้าคือผมกำลังจะดูว่าช่วงเช้าเนื่องจากหัวข้อที่เราตั้งไว้เป็นชื่อเรื่องเดียวกันกับชื่องานนะครับปัญหาและการจัดการก็ขอปรึกษาท่านวิทยากรทุกท่านบนเวทีนะครับรวมทั้งท่านที่จะอาจจะมีคำถามหรือความเห็นนะครับว่าเราจะแยกประเด็นว่าช่วงเช้านี้เราอยากจะมองคล้ายๆกับเป็นการประเมินนะ20ปีเพื่อไม่ให้ซ้ำกับรายละเอียดซึ่งเราจะพูดกันในช่วงบ่ายซึ่งจะลงรายละเอียดกว่านะครับช่วงบ่ายจะมีข้อเสนอเรื่องแนวทางเรื่องแก้ไขแล้วก็ลงไปถึงเรื่องภาพรวมโครงสร้างเรื่องผังเมืองเรื่องคดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเราอาจจะไม่มีเวลาให้เราลงไปในรายละเอียดในแต่ละเคสขนาดนั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้วิดีโอซึ่งทำเข้าก่อนการเสวนานี้จะช่วยผมว่าช่วยรื้อฟื้นความทรงจำของทุกท่านในห้องนี้ได้เป็นอย่างดีผมดูไปบางทียังนึกว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านมาหยกๆนี่เองนะครับ20ปีเนี่ยความจริงก็พอๆกับช่วงที่ผมเริ่มทำข่าวสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสักประมาณสัก23-24ปีนะแต่นี่สัก20ปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะอยู่ในความทรงจำของผมหลายเหตุการณ์ผมก็ไม่นึกนะครับว่าผ่านมา20ปีผมมาทำข่าว3มิติจะต้องมาไล่ทำข่าวเอากล้องไล่ถ่ายรถที่เป็นปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านการบำบัดนะครับซึ่งเวลานี้ก็กำลังตามอยู่นะฮะนี่กรีนพีซเพิ่งแจ้งผมมาเมื่อวันนี้เองว่าผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งเนี่ยออกมาแล้วซึ่งผลนี่น่าตื่นตาตื่นใจว่ากรีนพีซจะแถลงรวมทั้งหมดให้นักข่าวไปทำนะฮะและอาจจะรอสักวันสองวันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเคสหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากว่าเราผ่านมา20ปีเนี่ยไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่เพราะนั้นเอาล่ะช่วงเช้านี่นะครับก็ผมคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาช่วยกันทำงานนะให้อุตสาหกรรมอยู่กับสังคมได้ไม่มีปัญหานะครับผมว่านี่น่าจะเป็นทางที่เราจะมองไปข้างหน้าร่วมกันผมจะใช้อำนาจความเป็นประธานนะจะกำหนดเลยว่าใครพูดก่อนพูดหลังนะโดยไม่ได้ปรึกษาแต่ละท่านก่อนนะฮะผมก็เลยนึกถึงคุณบรรทุนก่อน เพราะว่าคือเป็นคนที่มองภาพรวมๆก่อนนะฮะคือถ้าไม่เชิงกฎหมายนะคือจริงวันนี้เรายกเอา20ปีเนี่ยจริงมันมีที่มาจากเรื่องกฎหมายด้วยแหละเพราะว่ากฎหมายหลายฉบับมันออกปี35พอดีซึ่งมันก็ร่วมกับปี35มีรัฐสมิตรพอดีนะฮะแล้วก็ Rio Plus 20เพิ่งจบลงไปพอดีมันจะมีแง่มุมเรื่องกฎหมายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณบรรทูลมองในฐานะเรามีกฎหมายมาขนาดนี้นะฮะแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการแก้ไขบางทีมันก็เกิดขึ้นจากการมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วบางส่วนก็เกิดขึ้นจากปัญหาสารพัดสารพัน20ปีนะปัญหาแล้วก็การจัดการที่ผ่านมาในมุมมองคุณบรรทูลเป็นยังไงบ้างครับอาจจะใช้เวลาไม่มากนะช่วงแรกนะเลยต้องใช้เวลาในการซักถามกันไปนะครับขอบคุณครับสารทางว่าไม่ได้เตรียมมาจริงๆนะครับเพิ่งจะเป็นคำถามที่เพิ่งส่งให้สดๆถ้ามองโดยภาพรวมแล้วก็มองย้อนหลังไป20ปีถ้าจะช่วยทำให้เห็นภาพนะครับผมเพิ่งไปร่วมเวที Rio Plus 20แล้วก็กำลังอยากจะช่วยผลักดันเรื่องการปฏิรูประบบ EAA นะครับผ่านทางสมัชชาสุขภาพในปีนี้แล้วก็เล็งๆไว้อยู่เมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นครับพี่ดาวหวันมาเดี๋ยวชวนเป็นกรรมการร่วมเลยนะครับชวนสดๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวชุมชนไหนสนใจมาร่วมกันในระดับโลกเนี่ยตอนปี35เนี่ยเราตื่นตัวกันมากเรื่องการพัฒนาเรื่องอยู่เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใส่ในนิยามการพัฒนาแต่ตอนนั้นเราก็รับเข้ามาเป็นกระแสนะครับพรบ.สิ่งแวดล้อม35กระทรวงวิทยาศาสตร์กำเนิดสิ่งแวดล้อมปรับกฎหมายในปีสิ่งแวดล้อมในปี35พรบ.โรงงานแต่ทีนี้ปี35เนี่ยติ่งไว้ก่อนนะครับปีนั้นเป็นปีพิเศษของประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติก็เป็นช่วงนายกอนันต์ปัญญารชุนงั้นพอเรามองย้อนหลังไปที่20ปีเรายังเคยถามกันว่าถ้าวันนั้นไม่ใช่นายกอนันต์พรบ.สิ่งแวดล้อม35อาจจะไม่เกิดทีนี้พอหลังจากปี35เนี่ยขารับเรื่องการพัฒนายั่งยืนผ่านไป3ปีครับการประชุมเจรจา
การค้าเสรีที่เรียกว่าแกะล็อกอุรุกวัยจบลงก็ตั้ง WTO หลังจากนั้นเนี่ยกระแสเนี่ยมันสวิงกลับไปอีกด้านคือการเรียกว่าจากแนวคิดการพัฒนายั่งยืนที่เราขานรับจากเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใส่กันมานานแต่พอมี WTO ตั้งขึ้น WTO ตั้งขึ้นเนี่ยพร้อมกับความตกลงของ WTO อีก15ฉบับณวันนี้มีอยู่153ประเทศเป็นสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยการพัฒนามันก็สวิงกลับไปสู่เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งกระแสการพัฒนายั่งยืนหลังจากนั้นนะครับหลังจากปี2538ไปเนี่ยในเวทีประชาคมโลกเนี่ยแทบจะวิจารณ์กันว่าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพอ WTO เปิดการเจรจารอบใหม่แล้วไปได้ไม่ค่อยราบรื่นแม้ว่าเราจะมีเนี่ยนะครับคุณสุประชาจะเป็นพอ WTO ก็เปิดมาสู่การเจรจารแบบ FTA ตอนนั้นเป็นช่วงรัฐบาลนายกทักษิณประเทศไทยก็กลัวตกบนรถไฟก็กระโดดขึ้นไปแล้วเราก็เปิดการเจรจากับเกือบ10ประเทศไปพร้อมๆกันนะครับออสเตรเลียจีนนิวซีแลนด์บาเรนอเมริกา EU ตอนนี้2ประเทศนี้กำลังกลับขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่าความคิดหลักที่เคยพูดเรื่องการพัฒนายั่งยืนเนี่ยมันถูกกลบถูกผลักตกเวทีทั้งประชาคมโลกและในนโยบายระดับประเทศกลับมาสู่เรื่องการค้าเสรีเป็นตัวตั้งเรามีความตกลงที่ผูกพันแล้วก็มัดรัฐบาลนะครับแม้ว่าจะมีความตั้งใจดีในการที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้ข้อตกลงด้านเศรษฐกิจทั้งหลายความคุ้มครองและการลงทุนทำให้นโยบายก็ดีกฎหมายต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมมันไม่สามารถที่จะขยับได้มากนะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในแง่มองภาพโลกาภิวัตน์แล้วก็มาสู่ประเทศไทยในระยะเวลาสั้นนะครับในแง่กฎหมายที่คุณกิตติตั้งโจทย์ไว้ปัญหาเป็นแบบนี้ครับหนึ่งเนี่ยมีพ.ร. 235เป็นความหวังนะครับแต่พอมาถึงกลไกภาคปฏิบัติเนี่ยหนึ่งเราถูกผูกมัดไว้ด้วยกลไกใน WTO ตามมาด้วย FTA นะนับฉบับที่ทำให้เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมันถูกสกัดกั้นโดยเป้าหมายทางเศรษฐกิจการคุ้มครองการลงทุนพอมาดูตัวกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35เองพอเรามีรัฐธรรมนูญปี40นะครับมาถึง50เนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจใหญ่นะฮะไป40คือรัฐธรรมนูญฉบับสีเขียวเรารณรงค์ด้วยการโบกธงสีเขียวตอนนี้ถ้ามองเป็นภาพสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับข้างบนสุดคือรัฐธรรมนูญนะจาก40ถึง50สิทธิเสรีภาพมาตรา67นะครับสิทธิชุมชนท้องถิ่นมาตรา66พวกเราเนี่ยยึดถือรัฐธรรมนูญมาตรา66-67แต่ต่ำลงมาจากรัฐธรรมนูญคือพ.ร.บ.จำนวนมากพ.ร.บ. 2535กฎหมายด้านป่าไม้กฎหมายน้ำกฎหมายด้านที่ดินกฎหมาย2535ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตต่ออีกนิดนึงแต่ตัวกฎหมายอื่นนะสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ดินประมงน้ำเนี่ย2485นะครับ2489 25ต้นๆป่าไม้2504 2507นะครับป่าสงวนพ.ร.บ.อุทยานกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยเกือบ50ปีแล้วนะครับแนวคิดเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นในขณะที่ประชาชนพวกเรายึดมาตรา66จากรัฐธรรมนูญหน่วยงานราชการก็ยังคงยึดถือกฎหมายเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งแนวคิดเนี่ยไปกันไม่ได้เลยกับรัฐธรรมนูญไปกันไม่ได้เลยกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างของกฎหมายไม่ต้องพูดถึงว่าต่ำกว่าตัวพรบนะในชั้นล่างสุดของพีระมิดที่ว่าเนี่ยยังเต็มไปด้วยกฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงเอากฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีประมาณ50ฉบับนะครับอาจารย์เอาแค่กฎหมายแต่ละฉบับออกของกระทรวงมา10ฉบับแล้วก็มีกฎหมายในระดับชั้นกฎกระทรวงระเบียบเนี่ยนะครับกว่า500ฉบับซึ่งขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดแต่ณวันนี้ยังไม่ได้ถูกปรับแก้หน่วยงานราชการก็บอกว่าอธิบดีทั้งหลายนะครับยังกอดกฎหมายที่ให้อำนาจของแต่ละหน่วยงานเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับเราจะเห็นความขัดแย้งทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ารัฐยึดกฎหมายอย่างที่ว่านั้นเนี่ยที่ภาคประชาชนนักวิชาการพวกเรายึดมาตรา66-67นะครับการมีส่วนร่วมการมีส่วนนโยบายสาธารณะนี่คือคำถามว่าทำไมถึงเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการพัฒนากับการดูแลสังคมวัลล้อมการปกป้องสิทธิชุมชนสิทธิของตัวเองก็เป็นภาพในเชิงโครงสร้างความในกฎหมายซึ่งเป็นโจทย์นะครับว่าจะฝ่ามันออกไปอย่างไรท้ายสุดนิดเดียวครับในเวลาสั้นตัวกฎหมาย35ที่ติ่งไว้ตอนออกมาเนี่ยก้าวหน้ามากเราก็โห่ร้องยินดีแต่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาในตัวเองมากนะครับเอาง่ายที่สุดคือตัวระบบ EAA ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในพ.ร.บ. 235วันนี้ในที่นี้ผมคิดว่าแทบทุกคนเนี่ยไม่เชื่อถืออีกแล้ว
จับตัวรายงาน EA หนาเป็นตั้งเอาแม่วงวันหลังสองแม่ผมล่าสุดนี้เกือบฟุตนะครับ3ฉบับมันกลายเป็นปัญหาในตัวเองเป็นกับดักของความขัดแย้งในตัวเองเพราะตัวมันเนี่ยปัญหาสองปัญหาสั้นๆคือ1ตัวกฎหมายพ.ศ.235เองสิทธิของประชาชนในกฎหมายน่าจะเป็นมาตรา6บอกว่าประชาชนอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ขีดเส้นใต้คำว่าอาจนะครับพ.ศ.235ประชาชนยังเพียงแค่อาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้ซึ่งพิสิทธิ์ก็เผชิญอยู่นะครับเข้าถึงไม่ได้เลยกับข้อมูลที่เรามีสิทธิ์เพียงแค่อาจแต่พอมาพอกฎรัฐธรรมนูญปี40มันก็ขยับไปอีกระดับนี่คือตัวอย่างความขัดแย้งครับตัวเพราะระบบ EAA เองมันเป็นปัญหาในตัวเองผมว่าหัวใจสำคัญของมันที่มันเป็นปัญหาคือมันจัดการกับปัญหาในระดับโครงการในขณะที่เรากำลังถกเถียงเรากำลังตั้งคำถามในเชิงนโยบายแต่ตัว EAA มันตอบเพียงแค่ระดับโครงการรูปแบบที่สำคัญที่สุดก็คือในขณะที่ภาคประชาชนพวกเราตั้งคำถามว่ามาตรพุทธแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่มาตรพุทธจังหวัดระยองควรจะเดินหน้าไปทางไหนแต่ตัว A มันตอบว่าโครงการ A โครงการ B ปล่อยมลพิษในระดับที่ผิดกฎหมายยอมรับได้หรือไม่เนี่ยครับนี่คือปัญหาของการที่บอกว่าตัวเครื่องมือในตัวกฎหมายพ.ศ.235 A มันก็ไม่ตอบโจทย์และความต้องการของสถานการณ์ของภาคประชาชนที่เปลี่ยนไปวันนี้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนานี่คือภาพรวมของปัญหาทั้งในระดับโลกแล้วก็ยงมาสู่ปัญหาระดับประเทศโดยมองผ่านตัวโครงสร้างปัญหาในระบบกฎหมายครับครับขอบคุณครับคุณบรรทุนเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ถามไปนะครับแต่ว่าคุณบรรทุนได้เปิดประเด็นในเรื่องกฎหมายแล้วก็ได้เห็นปัญหายังค้างอยู่นะฮะปี35ซึ่งออกมาแล้วนะผมก็ตามอยู่ก็ยังจำความรู้สึกของคนในช่วงนั้นได้นะเพราะมันเป็นความหวังจริงๆนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปผ่านมาก็มันก็เริ่มมีปัญหาที่มันยังต้องแก้อยู่นะฮะผมอยากให้ท่านอาจารย์ขอบคุณได้ต่อในเรื่องนี้เลยนะครับว่าคือจริงๆในกฎตัวกฎหมายเองคือครั้งหนึ่งนะถ้าปัจจุบันนี้เราก็จะมักจะพูดว่าประเทศเราในแง่กฎหมายยังไม่ได้ด้อยกว่าใครนะฮะคือมีข้อกำหนดข้อบัญญัติที่อุดช่องว่างช่องโหว่ได้ดีพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสังคมของเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์เห็นอะไรบ้างในรอบ20ปีที่ผ่านมาอาจารย์ก็อย่างที่คุณกิตติพูดนะครับก็คือกฎหมายจริงๆก็บัญญัติไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะอย่างข่าวสามมิติที่คุณกิตติไปตามเรื่องน้ำเสียเนี่ยถามว่ามีกฎหมายควบคุมอยู่ไหมที่ว่าโรงงานเมื่อนำของเสียอันตรายหรือน้ำเสียออกจากโรงงานเขาก็จะต้องส่งแบบฟอร์มขออนุญาตใช่ไหมคะแล้วจะต้องมีระบบกำกับนะคะตลอดแนวไปจนถึงปลายทางที่ลงประปักนะคะแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาก็คงเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้ที่เราทราบดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะพูดในประเด็นกว้างๆสัก 4-5 ประเด็นนะคะเรื่องคุณบรรทุนก็พูดเรื่องระดับโลกมาแล้วนะคะก็อยากจะลงเรื่องกฎหมายในประเทศนะคะก็คือว่าจริงอยู่เรามีความหวังเมื่อปี2535เรื่องพรบสิ่งแวดล้อมดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะตอนนั้นก็กำลังจะไปเรียนต่างประเทศก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าเรามีการปฏิรูปกฎหมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วก็คือว่ากฎหมายของเราไม่ว่าจะพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.โรงงานหรือพ.ร.บ.อีกหลายตัวพ.ร.บ.การสาธารณสุขก็ดีนะคะเราก็เน้นเรื่องการจัดการที่ปลายทางก็คือว่ากฎหมายจะกำหนดว่าแหล่งกำเนิดมลพิษจะปล่อยน้ำเสียปล่อยอากาศเสียจะต้องมีค่ามาตรฐานเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวมาตรการกำกับและควบคุมซึ่งในทางปฏิบัติทุกหน่วยงานก็จะบอกว่าตัวเองไม่สามารถทำได้มีปัญหาทั้งด้านบุคลากรทั้งด้านงบประมาณนะคะนะคะเพราะปัญหาก็คือว่าถึงแม้แหล่งกำเนิดมลพิษทุกแหล่งนะคะปล่อยออกมาตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจริงแต่เมื่อปล่อยรวมๆกันโดยรวมแล้วก็อาจจะเกินความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมหรือ carrying capacity ก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยจะพิจารณากันนะคะว่าเราอนุญาตให้ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งโรงงานตั้งอะไรเราได้คำนึงถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะอย่างที่คุณประทุมพูดว่า EIA เนี่ยก็ดูเฉพาะระดับโครงการแต่เราไม่ได้ดูภาพรวมในภาพกว้างนะคะนะคะอันนี้ก็คือปัญหาอันหนึ่งนะคะเพราะเวลาเราเกิดปัญหาทุกโรงงานหรือ
ทุกแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะเราไม่ว่าเฉพาะโรงงานจริงๆแหล่งกำเนิดมลพิษมีมากมายนอกจากโรงงานนะคะก็จะพูดเหมือนกันหมดนะคะว่าเขาได้ปฏิบัติตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งแวดล้อมโดยรวมก็ยังแย่ลงอยู่ดีนะคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีการเสนอแนวคิดว่าจะต้องมีมาตรการเสริมมาตรการกำกับและควบคุมนะคะอย่างเช่นเราจะต้องมีมาตรการอุดหนุนหรือส่งเสริมให้โรงงานนี่นำเทคโนโลยีที่สะอาดมาใช้มากขึ้นนะคะหรือว่าเราจะต้องมีมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษถึงแม้ว่าเขาปล่อยค่าปล่อยมลพิษออกมาตามค่ามาตรฐานแล้วก็ตามเขาก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศนำมาใช้กันนะคะซึ่งอันนี้จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำให้ดีขึ้นนะคะที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ได้พยายามนำเสนอกฎหมายตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ประสบปัญหาทางการเมืองหรือกฎหมายหลายอย่างนะคะอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของนอกจากปัญหาบังคับใช้ที่ดิฉันพูดมาแล้วนะคะตัวบทกฎหมายเองนะคะก็มีปัญหาในตัวค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นพรบ.โรงงานซึ่งก็จัดทำขึ้นมาปี2535เหมือนกันพร้อมๆกับพรบ.สิ่งแวดล้อมถ้าเราไปดูมาตรการกำกับและควบคุมโรงงานหรือบทกำหนดโทษเนี่ยเราเห็นว่ากำหนดโทษไว้ค่อนข้างจะน้อยนะคะถึงแม้เราจะมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานมีคำสั่งให้ปิดโรงงานนะคะแต่ว่าถ้ายังฝ่าฝืนทำต่อไปก็จะมีค่าปรับรายวันละ 5,000 บาทนะคะซึ่งถือว่าอันนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นประเด็นว่ากฎหมายค่อนข้างจะล้าสมัยในสภาพที่เราได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีมลพิษมากมายขนาดนี้นะคะ เวลาน้อยดิฉันก็จะไม่พูดมากนะคะก็คือว่าแล้วก็ตัวพรบ.สิ่งแวดล้อมเองที่ทั้งที่คุณกิติและก็คุณบรรทุมพูดถึงเนี่ยก็ขาดกลไกในการบังคับใช้นะคะอย่าง EIA ที่คุณบรรทุมพูดถึงเนี่ยนะคะถึงแม้จะทำรายงาน EIA นอกจากมีปัญหาคุณภาพแล้วนะคะมีปัญหาคุณภาพของรายงานแล้วแต่ว่าก็ขาดระบบติดตามว่ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงาน EIA ยังมีการปฏิบัติไหมตัวพรบ.สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้กำหนดโทษไว้ถ้าหากไม่ได้เพราะอันนี้ก็เป็นการขาดกลไกในการบังคับใช้ตอนเราทำพรบ.สิ่งแวดล้อมปี35เราบอกว่าเราต้องการสร้างเอกภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ถามว่าเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพรบ.สิ่งแวดล้อมมีอำนาจที่จะเข้าไปดูแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานหรือนิคมไหมเราก็เห็นว่ามีข้อจำกัดที่เขียนไว้ในตัวพรบ.สิ่งแวดล้อมเองนะคะถ้าเขาอยากจะออกคำสั่งต่อโรงงานเขาต้องถามกรมโรงงานก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาต่อเมื่อกรมโรงงานไม่ปฏิบัติเขาถึงจะปฏิบัติได้ซึ่งในทางปฏิบัติโดยธรรมเนียมวัฒนธรรมขององค์กรก็จะไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อจำกัดหลายอันนะคะประเด็นที่3นะคะซึ่งก็มีการพูดกันในหลายๆเวทีก็คือว่ามันมีข้อสังเกตว่าหน่วยงานอนุญาตจัดตั้งโรงงานหรือแหล่งกำเนิดมลพิษกับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นหน่วยงานเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีนะคะหลายท่านก็พูดข้อดีว่าเป็นการดูแลแบบครบวงจรนะคะอย่างเช่นถ้ากรมโรงงานสาขาเป็นคนอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานนะคะก็ตรงนี้ก็เขาก็จะดูแลเขารู้สักกระบวนการผลิตก็มีข้อดีนะคะมันก็ครบวงจรนะคะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์นะคะว่าแล้วจริงๆหน่วยงานที่อนุญาตและส่งเสริมมากำกับดูแลที่เองตรงนี้มันมีความขัดแย้งในภารกิจหรือไม่นะคะในบางประเทศอย่างเช่นมาเลเซียนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานปาล์มน้ำมันและโรงงานยางพารานะคะซึ่งเขาประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องเป็นกรณีตัวอย่างในหลายๆเวทีนะคะว่าประสบความสำเร็จกว่า 90% ในการลดเนี่ยเราเห็นว่าหน่วยงานที่เข้าไปตรวจโรงงานปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช่โรงงานเพราะว่ามีการแยกพันธกิจกันชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึงนะคะข้อที่4นะคะในรอบ20ปีที่ผ่านมาดิฉันก็มองว่าผู้เสียหายก็ยังมีปัญหาในการเยียวยาอยู่คงเดิมนะคะปัญหาที่เราพูดก็ปัญหาเดิมๆเราพูดเรื่องแก้กฎหมายแต่ว่าก็ไม่มีความคืบหน้านะคะอย่างเช่นปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายว่าความเสียหายที่เราได้รับเกิดจากแรงกำเนิดมลพิษนี้เกิดจากแรงกำเนิดมลพิษนั้นซึ่งเป็นในทางกฎหมายเราเรียกการพิสูจน์ causation นะคะซึ่งแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันต้องปรับในหลายๆประเทศก็ต้องปรับเพราะว่า
ความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนความเสียหายประเภทอื่นๆนะคะมันยากที่จะพิสูจน์ว่าเกิดจากแหล่งกำเนิดของพิษใดแล้วบางครั้งความเสียหายก็นานกว่าจะปรากฏขึ้นตรงนี้เราก็พูดกันมานานแล้วว่าจะต้องปรับกฎหมายละเมิดของเรานะคะในเรื่องของการพิสูจน์ความเสียหายอาจจะต้องกำหนดในหลายๆประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะผู้ก่อมลพิษมีหน้าที่ในการพิสูจน์ก็คือกลับภาระการพิสูจน์แทนที่จะให้ผู้เสียหายพิสูจน์ว่าความเสียหายที่ฉันได้รับเกิดจากเขาต้องพิสูจน์เนื่องจากเขามีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเข้าเลยเราเป็นผู้เสียหายเราเข้าถึงข้อมูลลำบากและยังมีปัญหาเรื่องของพยานหลักฐานการแสวงหาพยานหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญระบบศาลของเราก็ยังชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโดยที่ยังไม่ได้ยึดหลักการสิ่งแวดล้อมเรื่องหลักการระวังล่วงหน้าหรือ precautionary principleนะคะเราจะไปรอพยานหลักฐานจนกระทั่งค่อนข้างจะพิสูจน์ว่าชัดเจนนะคะซึ่งหลายๆประเทศได้นำหลัก precautionary principle มาใช้นะคะก็คือว่าเราไม่ต้องรอจนหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จนชัดเจนนะคะอย่างกรณีที่ศาลปกครองประกาศให้มาตรฐานผู้เป็นเขตควบคุมมลพิษโดยอาศัยงานของอาจารย์เรนูอันนี้ก็งานของอาจารย์จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ความคลุกคลีนะคะเป็นการหนึ่งแต่ว่าอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการนำหลัก precautionary principle มาใช้นะคะแล้วก็ เรื่องของการเยียวยาความเสียหายก็กระบวนการที่ทำให้ยังมีประเด็นเรื่องว่าคุณนำเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้เพราะผู้เสียหายอาจจะมีมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากจนเราจะรอให้แต่ละรายฟ้องอาจจะมีการให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มอันนี้ก็เวลาไม่มีนะคะดิฉันก็จะข้ามไปนะคะเอาประเด็นสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือว่า เวลาเราพูดถึงมลพิษเรามักจะให้ความสนใจแก่โรงงานจำพวกที่3ก็คือโรงงานที่ต้องขออนุญาตแต่ท้ายจริงแล้วก็คือว่าโรงงานอีกจำนวนมากโรงงานจำพวกที่1จำพวกที่2นะคะเป็นตัวก่อมลพิษมากมายนะคะซึ่งเราไม่ค่อยความสนใจนะคะถ้าเราดูเรื่องระบบการรายงานนำของเสียจากโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงงานใหญ่ส่วนใหญ่เข้าระบบแล้วนะคะแต่โรงงานที่ไม่เข้าระบบนะคะก็จะเป็นโรงงานจำพวกที่1จำพวกที่2ซึ่งปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าเราถ่ายโอนภารกิจในการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่1จำพวกที่2ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังขาดทั้งงบประมาณบุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเสียน้ำเน่าลงที่เราเห็นในวิดีโอทัศน์เยอะแยะนั่นแหละเราจะเห็นว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายนะคะบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพรบการสาธารณสุขใครเป็นคนรับผิดชอบก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนต้องมองมักจะมองข้ามก็คือความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมเราจะฝากความหวังไว้ที่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับจริงๆอาจารย์ได้พูดประเด็นซึ่งสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะถ้ามองไปที่กรณีใดก็ตามก็จะมีสภาพแบบนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเผื่อว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรารู้ปัญหานะครับเราก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงคืออาจารย์พูดถึงเรื่องแม้กระทั่งหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตแต่ต้องตรวจสอบด้วยเนี่ยจริงก็เป็นผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครติดตามเรื่องวิกฤตนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักปีนึงเนี่ยตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามจะแก้เรื่องนี้นะแต่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จก็คือเขาจะคือเนื่องจากนิสาเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นเนี่ยกลับมีหน้าที่ด้านหนึ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ญี่ปุ่นไปด้วยเขาก็เลยคิดว่าคนที่ควบคุมโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคงไม่ต้องให้คนอื่นมาควบคุมแต่ว่าก็จะคิดไม่ออกว่าองค์กรที่สร้างขึ้นใหม่เป็นอะไรอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างก็น่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมในหลายประเทศซึ่งอาจจะมีปัญหาใกล้ๆกับเรานะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวที่ประชุมใหม่จะต้องคิดต่อว่าถ้าเผื่อจะต้องแยกภารกิจกันแบบนี้ต้องทำยังไงเวลาเราพูดถึงมลพิษอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องดูตัวคนนะที่จะกระทบผมจะมาที่พี่สมบูรณ์ก่อนเพราะว่าเราอาจจะพูดถึงน้ำเสียไปปล่อยโน่นนี่อากาศแต่ว่าถ้าคนไม่ได้กระทบบางทีไม่ได้กินใจคนหรือบางทีเราไม่เห็นความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ประสบการณ์ของการเป็นผู้ได้รับสารพิษเองและประสบการณ์ในการต่อสู้เรียกร้องสิ่งที่ควรจะได้รับเองในรอบ20ปีที่ผ่านมาคุณสมบูรณ์เห็นว่ามัน
มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมฮะถ้าพูดถึงมองจากมุมเหยื่อออกไปก็สวัสดีนะคะวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะนั่งใกล้ท่านพิธีกรกิติสิงห์แล้วก็รองสภาอุตสาหกรรมนะคะแต่ท่านอาจารย์20ปีนะคะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนงานทำงานอยู่ในโรงงานสิงห์ทอแล้วก็ประสบปัญหาการเป็นโรควิสโนสีปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้ายแล้วก็ปอดเสื่อมอย่างถาวรเนี่ยนะคะแล้วก็ดูมาเนี่ยนะคะการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าปกติธรรมชาติของคนเนี่ยเขาป่วยแล้วเนี่ยความเข้มแข็งย่อมไม่มีนะคะแต่อาศัยที่ตัวเองเป็นประธานสหภาพเป็นกรรมการสหภาพมาก่อนก็เลยรวมกลุ่มแล้วก็เรียกร้องโดยใช้กฎหมายพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมปี35นะคะแต่ว่า15ปีนะคะศาลถึงตัดสินนะคะก็เป็นอะไรที่มันแบบทนทุกข์ทรมานนะคะมันเหมือนคนที่ตกนรกอยู่บนดินนะคะแต่ว่าโรงงานที่เขาก่อมลพิษเขาก็ยังลอยนวลยังเปิดทำการยังทำให้คนป่วยซ้ำไปซ้ำมาอยู่นี่นะตัวนี้ท่านเองก็เลยตั้งสภาเครือข่ายแล้วก็เข้าไปอยู่ในสมัชชาคนจนนะคะแล้วพี่น้องคลองเตยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะฉายวิดีทัศน์เนี่ยก็มาเข้าเป็นสมาชิกพี่น้องแม่เมาะจากลำปางนะคะก็ลงไปช่วยจัดตั้งนะคะทำให้คนป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของเขาอะนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ากระบวนการที่จะนำไปสู่การสู้เข้าถึงสิทธิ์เนี่ยมันต้องฝ่าขนบธรรมเนียมฝ่าอะไรที่คนปกติชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยเขาจะมีทางก็คือการฟ้องศาลนะคะตั้งแต่พ่อแม่และตั้งแต่ในครอบครัวแล้วนะคะก็จะบอกว่าโอ้ยจะไปฟ้องทำไมนะคะมันเป็นไปไม่ได้ไม้ซีกเป็นงัดไม้สูงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคดีทอผ้านะคะซึ่งเป็นโรควิสโนสิสก็ขึ้นชนะคดีใช้เวลา15ปีกลุ่มคลองเตยนะคะชนะคดีฟ้องไป3เคสก็ได้ชนะคดีนะก็เป็น10ปีเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วก็มาพี่น้องแม่เมาะนะคะซึ่งก่อนที่จะไปเจอเขาเนี่ยเขาก็ทนทุกข์ทรมานล้มตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปรวมกลุ่มเรียกร้องฟ้องศาลปกครองนะคะสู้คดีมา10กว่าปีศาลก็เพิ่งตัดสินเมื่อวันที่2มีนาคม2552นะคะปัญหาตรงนี้นะคะคือความทุกข์ยากของคนที่ได้ถูกผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะเรามองว่าผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่หรือว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลก็แล้วแต่เรามองว่าทุกอย่างเนี่ยไพ่แพ้อำนาจเงินหมดนะคะก็คือว่าแทนที่ผู้ปกครองท้องถิ่นหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะกลับไม่มองกลับมองว่ามันแปลกนะคุณมาเรียกร้องอะไรนะคนที่เป็นคนจนก็ต้องทนเงียบอย่างนั้นหรอนะคะดิฉันก็คิดว่ามันไม่มีความยุติธรรมกับคนที่เป็นคนนะนะพวกคุณไม่กี่คนที่ได้ผลกำไรตรงนั้นแต่ว่าคนที่เสียหายคือเขาเสียหายทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งจังหวัดอะไรแบบนี้คนที่ถูกผลกระทบมันเยอะแล้วมันทุกข์มากนะคะทุกวันนี้แต่ละกลุ่มที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็ยังไม่ได้รับการชดเชยไม่ได้รับการดูแลนะหลายที่ที่ไม่ได้กล่าวมาณที่นี้ก็คือถูกปล่อยนะคะมีกระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีมีนายกนะคะก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรคนป่วยดิฉันมองว่า20ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้ดิฉันมองว่าสถานการณ์ของวิกฤตเรื่องสุขภาพมันเลวร้ายลงนะสมัยที่ดิฉันเป็นคนป่วยในโรงงานเนี่ยเหมือนตัวประหลาดนะคะมาเรียกร้องอะไรมันเป็นไปไม่ได้โรควิสโนสิสมีหรือนะคะเราไปตรงไหนก็ถูกคนว่าว่าอยากได้เงินอยากฟ้องอยากได้เงินแต่ตอนนี้สถานการณ์มันวิกฤตมากคนในโรงงานป่วยยังไม่พอยังเป็นคนในชุมชนเยอะแยะไปหมดนะคะแต่กระบวนการพี่น้องที่ลุกขึ้นมาสู้ได้เนี่ยเพราะว่ามี NGO มีนักกฎหมายที่มีคุณธรรมนะคะไม่กลัวกับอำนาจอิทธิพลมืดก็ลุกขึ้นมาช่วยมาสู้กันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคนป่วยด้วยว่าเราจะถูกกระทำไปอย่างนี้ตลอดจนชีวิตเราหาไม่เลยนะพี่น้องแม่เมาะ
นะคะเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวก็เป็นปอดอักเสบลูกดิฉันมาวันนี้เนี่ยนะคะท้องในโรงงานลูกดิฉันก็เป็นโรคปอดอักเสบต้องกินยาต้องหอบหืดตลอดเวลานะคะดิฉันคิดว่ามันรุนแรงมากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันมองก็คือว่ายิ่ง3ปีข้างหน้าเนี่ยอาเซียนจะมาอย่างเงี้ยนะมันจะเละเทะขนาดไหนคนที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยนะคะดิฉันมองว่าระบบของบ้านเราเนี่ยยังไม่มีอะไรที่รองรับเลยนะคะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ฉันเรียกร้องในสมัชชาคนจนเมื่อวานก่อนก็เพิ่งจะเจรจากับรัฐมนตรีมานะคะข้อเสนอของดิฉันก็คือว่าการที่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหรือคลินิกโรคจากการทำงานเนี่ยนะคะมันจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าเราพัฒนาอุตสาหกรรมมีสารพิษสารเคมีเยอะแยะพี่น้องที่นั่งอยู่คงจะเป็นชุมชนนะคะถ้าเราเป็นโรคจากมลพิษเนี่ยนะคะหมอทั่วไปเนี่ยรักษาเราไม่หายเราไม่ได้ฉายเราไม่เจอด้วยนะเพราะนั้นข้อเรียกร้องเกือบ20ปีมาแล้วนะเราเรียกร้องให้สาธารณสุขเนี่ยมีการผลิตแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแล้วแพทย์พวกนี้เมื่อวินิจฉัยเราว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเป็นโรคจากสารเคมีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นพยานในคดีให้เราได้นะคะดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์บอกว่าควรจะมีการฟ้องเป็นกลุ่มใช่ไหมคะถ้าชนะเนี่ยต้องได้หมดดิฉันก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าดิฉันมองไปที่พี่น้องแม่หมอเนี่ยกว่าจะตัดสินใจกว่าจะผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีต้องจำยอมต้องอยู่ในความเรียบร้อยอยู่ในความสงบนะคะพอนึกขึ้นมาอ้อเพื่อนชนะคดีนะอยากจะไปฟ้องบ้างฟ้องไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหมดเขตละหมดเขตคดีแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าการฟ้องเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะดีคือถ้าเกิดมาลงชื่อกันแล้วฟ้องไปปุ๊บตัดสินคือต้องได้เงินหมดทุกคนนะคะต้องชดเชยหมดแต่ปัญหาตรงที่ว่าพวกก่อมลพิษทั้งหลายเนี่ยก็จะปฏิเสธนะคะเมื่อพฤษภาคมวันที่5ที่6ที่ภาคพุทธนะโรงงาน VST ระเบิดนะคะพี่น้องวิ่งหนีตายกันนะคะแล้วก็สูดเอาสารพิษเข้าไปเต็มที่มันเกิดแบบนี้บ่อยครั้งนะคะดิฉันพยายามเรียกร้องว่าในฐานะที่บ้านเราพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีระบบที่มีการป้องกันเรียกร้องให้มีการตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยออกเป็นกฎหมายพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานบังคับใช้เมื่อวันที่16กรกฎาคมนะคะกฎหมายสถาบันเนี่ยไปบรรจุอยู่ในมาตรา25หมวด7ตอนนี้ก็ยกร่างกันแล้วแต่ก็ยังเป็นปัญหาว่าไอ้เนื้อหาที่กระบวนการแรงงานหรือชาวบ้านประชาชนต้องการเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปบรรจุราชการก็มองว่าอยากจะให้มันเกิดเป็นองค์กรอิสระที่ทำแต่วิชาการนะคะเราก็มองว่าหน่วยงานภาครัฐก็ทำมามากพอและ20ปีแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะหมอตั้งขึ้นมาก็มีแต่คลินิกให้เงินไปคลินิกละแสนกว่าบาท 200,000 ถามว่าทำอะไรได้หมอก็ไม่มีดิฉันไปเรียกร้องเขาก็บอกว่าคุณสมบูรณ์เรียกร้องอะไรหมอทุกวันนี้โรคธรรมดายังไม่พอเลยนะอันนี้เป็นการปฏิเสธแบบจริงตรงๆเลยนะคะดิฉันคิดว่าการตั้งโรงพยาบาลไว้ทั่วทุกคนทุกแห่งเนี่ยแม้กระทั่งแถวมาตาพุทธเนี่ยดิฉันไปที่ระยองเนี่ยนะคะมีเรียกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ใหญ่มากเลยดิฉันก็คุยกับคนในโรงบอกว่าโอ้ศูนย์ใหญ่แบบนี้เนี่ยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะแยะมีห้องแลบไหมมีหมอเชี่ยวชาญไหมเขาบอกไม่มีเลยนะเพราะตอนนี้ในเมืองไทยมีอยู่3คนนะคะที่อยู่โรงพยาบาลนพรัตน์ที่ดิฉันอาศัยพาคนป่วยไปวินิจฉัยวินิจฉัยคนงานที่อ่างทองนะคะเจอเขาดิฉันก็เคยไปสัมภาษณ์เพื่อจะส่งหมอเนี่ยต้องสัมภาษณ์ว่าไปเจอสารเคมีอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรเขาพูดกับดิฉันไม่ได้พูดไม่ได้ตัวสารพอไปวินิจฉัยคุณหมอบอกว่าเขาอ่ะได้รับสารเคมีจนทุพพลภาพเนี่ยมันน่าตกใจไหมคะนะคะเพราะนั้นกลไกกฎหมายเนี่ยถึงมันจะล้าสมัยไปมากฉันคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วบังคับใช้กฎหมายเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราคงไม่ตกนรกทั้งเป็นแบบนี้นะคะฉันก็เลยคิดว่า1 นะคะก่อน3ปีเนี่ยก
การเมืองและภาครัฐจะทำอะไรที่จะรองรับตรงนั้น2สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคนงานเรียกร้องให้ตั้งสถาบันคุณต้องตั้งเพราะสถาบันนี้จะเข้ามาเป็นการส่งเสริมป้องกันด้วยนะคะอันที่3แพทย์นะคะแพทย์ต้องเป็นแพทย์ที่มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ไปตั้งไว้เต็มไปหมดทุกหัวระแหงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วแพทย์บอกไม่เนื่องปุ๊บยื่นเรื่องใช้สิทธิ์กองทุนไม่ได้นะแต่ดิฉันเข้าใจเห็นใจคนที่เป็นชุมชนเพราะว่าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เลยดิฉันบอกคำเดียวว่าคุณต้องสู้แล้วคุณต้องฟ้องศาลนะคะคุณต้องแสดงเจตนารมณ์ว่าคุณต้องการเรียกร้องสิทธิ์ถ้าคุณไม่เรียกร้องสิทธิ์คุณเงียบไม่มีใครช่วยคุณได้ดิฉันคิดว่าเพื่อสุดท้ายของเราที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเคารพตัวเองใครมาทำย่ำดีกับเราเนี่ยสารพิษเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาจับมือกันนะคะแล้วฟ้องศาลมีทนายที่จะช่วยเราอยู่ตอนนี้นะคะก็คงจะไม่ช่วยกันขอบคุณสมบูรณ์ครับคุณลุงพูดประสบการณ์มาทำให้ผมนึกถึงที่ท่านอาจารย์สุวิชัยพูดเรื่องมินามาตะนะผมคือถ้าใครไปอ่านเรื่องมินามาตะก็คงจะเห็นภาพคือจริงเนี่ยหนักนี่คุณลุงเยอะนะแต่เนี่ยกระบวนการพิสูจน์การไม่ยอมรับการเป็นคนประหลาดการเป็นคนเห็นแก่ได้นะที่ฟ้องอะไรแล้วจริงๆลักษณะกฎหมายเรื่องการฟ้องร้องเรื่องการพิสูจน์ผลกระทบจากการทำงานตัวไม่ต่างกันนะฮะความยุ่งยากพอๆกันแม้ว่าประเทศที่เจริญแม้กระทั่งญี่ปุ่นทุกวันนี้ยังจบใช่ไหมฮะคนที่ป่วยเป็นลูกหลานนี้ที่รอรัฐบาลพิสูจน์อยู่ในรุ่นที่3เนี่ยก็ยังจะต้องรอกันถึงก็แปลว่าปีนี้รุ่นสุดท้ายที่รัฐบาลจะขีดเส้นตายว่าใครที่จะเป็นมินามาตะต้องตัดสินกันภายในปีนี้แล้วถ้าหลังนี้ไปห้ามมาเรียกร้องอีกอะไรนี้นะครับแปลว่ามันยาวนานมากเรื่องมลพิษจากสภาพแวดล้อมที่กระทบคนคืออย่างนี้นะครับเราไปสักพักนึงเนี่ยหลังพอคุณบวรพูดผมจะเบรกให้เพื่อกาแฟกันกับของว่างแล้วจะต่อนะครับเดี๋ยวจะเหลือสองท่านก่อนในรอบแรกนี้นะครับถ้าอาจารย์เรนูอยากจะให้อาจารย์ได้มองในเชิงคุณภาพของสภาพแวดล้อมนะฮะที่เกิดจะขึ้นจากมลพิษพออาจารย์ก็เคยไปศึกษาที่มาบตาพุทธแล้วก็ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมนะ20ปีที่ผ่านมาถ้าเราอาจจะมองในเชิงของปัญหาการจัดการก็คงเห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าในกายภาพหนึ่งคนเห็นชัดแต่ว่าอื่นๆเนี่ยมันเทียบก่อนหน้านั้นมาถึง20ปีแล้วมาถึง20ปีมาถึงปัจจุบันนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมลพิษเนี่ยอาจารย์เห็นยังไงบ้างเชิญครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเอามาตรพุทธเป็นตัวตั้งนะคะคือถึงแม้ว่าจะถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษแต่ก็อนุมัติอีกนะให้มีการสร้างโรงงานนะคะหรือแม้กระทั่งโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างโรงแรมรุนแรงเนี่ยนะคะที่เราได้ยินข่าวเรื่องที่ชาวบ้านฟ้องอยู่แล้วก็ตอนนี้เดินหน้าได้แล้วหลังจากตั้งกรรมการ4ฝ่ายขึ้นมาเนี่ยนะคะกระบวนการที่เราเรียกว่าแทนที่เป็น EAA เนี่ยเป็น EHIA นะเป็นเรื่องสุขภาพด้วยก็ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการมาหน้ามาจนถึงองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะมีทั้งหมด5โครงการหน่วยงานอนุมัติอนุญาตรับฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ4โครงการเนี่ยไม่อนุญาตแต่มี1โครงการนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ผ่าน EHIA โครงการแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าคนมาบตาพุทธกำลังเตรียมใช้มาตรา67วรรค3กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเขาพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงอนุญาตให้สร้างแต่ว่าสิ่งที่อธิบายเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับข้อห่วงใยสิ่งที่องค์การอิสระชี้หรือที่รับฟังชุมชนเลยนั้นเรียนก็คิดว่าหลังจากที่เราพูดว่า EIA พึ่งไม่ได้เนี่ยมันกำลังจะขยับมาว่า EHIA ก็พึ่งไม่ได้นะคะทั้งที่เราไปอิงเรื่องสิทธิชุมชนนะนั้นแต่ว่าเรียนคิดว่าทางกลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกแล้วก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากๆคือกลุ่มประมงเนี่ยก็คงจะเคลื่อนไหวในเร็วๆนี้นะคะ
คือถ้าเราไปดูมันถ้าเรามองเรื่องมลพิษเนี่ยแน่นอนว่ายิ่งระยะยาวมันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นนะคะคราวนี้มันไม่แค่มากับพุทธสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าการของเสียงอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะการของเสียงอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันเอาไว้ที่มากับพุทธมันเต็มแล้วอะเพราะฉะนั้นก็มีขนไปมาเมื่อเร็วๆนี้ถ้าใครติดตามข่าวก็อยู่ที่บ่อขยะสระบุรีใช่ไหมคะแล้วมันน่าสังเวชใจนะเพราะว่าพอไปที่โรงเรียนเด็กนักเรียนที่ตรวจวัดนะเลือดเนี่ยตรวจเลือดเนี่ยก็เจอโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งหลายตัวเนี่ยเกินค่ามาตรฐานนอกจากผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็ยังเจอในเด็กคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาวเราต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแต่ไม่มีใครไปยืนยันไปช่วยกันพิสูจน์ฝ่ายสาธารณสุขก็นิ่งเฉยนะคะทั้งที่มีข้อมูลอยู่แล้วคือหลายเหตุที่ดิฉันนั่งมองที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างเกรงใจภาคอุตสาหกรรมจังเลยนะคะไม่เคารพสิทธิประชาชนนะดิฉันคิดว่าถ้าพูดถึงสิทธิเนี่ยรัฐหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปกป้องนะไปตรวจเถอะค่ะไม่ว่าในดินในน้ำในอากาศเนี่ยในมาตรพุทธเนี่ยหลายค่าที่เกินค่ามาตรฐานแล้วหลายค่าเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งแล้วมันต่อเนื่องมากี่ปีแล้วยาวนานนะคะนี่ก็ยากมากในการที่จะพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นมะเร็งด้วยเหตุใดนะเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเรามีโอกาสได้รับการปนเปื้อนแต่ยังอยากจะเรียนนะคะว่ามันไม่ใช่แค่คนมากกว่าทุกนะถ้ารัฐบาลเนี่ยยังทำงานยังอนุมัติโครงการอุตสาหกรรมโดยไม่เลือกนะคะว่าอุตสาหกรรมสกปรกแล้วก็ไม่มีการแบ่งพื้นที่นะให้รุกเข้าไปอย่างในระยองเนี่ยพื้นที่เกษตรกรรมดีๆเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่อยู่ที่แค่มากระพุทแล้วนะไม่ว่าจะวังจันบ้านค่ายแกรนเจอหมดนะคะทำไมเราถึงปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงผังเมืองมันไปอยู่ในอำนาจของใครก็ไม่รู้ทั้งที่เวลารับฟังในพื้นที่เนี่ยตกลงร่วมกันแล้วนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีม่วงพอไปส่วนกลางไอ้ที่รับฟังมาทั้งหมดแล้วไม่ใช่นะมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าไปออกข้อกำหนดเนี่ยให้สิทธิของผู้ของนักลงทุนแล้วเสร็จแล้วพออนุมัติอนุญาตเสร็จแล้วหน่วยราชการที่ควรจะกำกับดูแลก็ไม่เคยทำงานเชิงรุกนะคะคือปล่อยรอให้เขารายงานถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของสผ.นะคะสำนักงานนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราจะเห็นเลยว่าเขารายงานว่ามีโรงงานมีโครงการที่ต้องติดตามเฝ้าระวังผลกระทบตามมาตรการ EAA เนี่ยเรียนคิดว่าปีเดียวเนี่ยรายงานมาประมาณ 2,000 กว่าแห่งนะที่ไม่ทำนอกจากนี้ยังมีจำแนกให้เห็นอีกนะว่ามีโครงการของรัฐและรัฐร่วมเอกชนเนี่ยที่ไม่ทำตามมาตรการและมากกว่า 70% ของมาตรการที่ควรทำเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งด้วยคือมันก็เหมือนสักแต่อนุมัติอนุญาตทำไปให้เป็นผ่านขั้นตอนตามกฎหมายนะถ้าเทียบกับในหลายประเทศที่มีโอกาสไปดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนั่นคิดว่าสิ่งที่เขาดูแลได้ดีก็คือเขาให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปคอยตรวจเฝ้าระวังนะคะไม่ใช่รอให้โรงงานรายงานมานะคะคือมันต้องไปสุ่มตรวจคือเรารู้อยู่แล้วถ้าบ่อขยะเนี่ยฝังกลบเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือถ้ารั่วไหลออกมาได้ก็คือปนอยู่ที่น้ำใต้ดินก็แค่สุ่มตัวอย่างไปตรวจรอบๆบ่อขยะก็ได้แล้วทำไมไม่ทำอะไรทำให้ไม่ทำหรือว่าไม่ทำเนี่ยสบายไม่เหนื่อยนะคะแต่มีอะไรที่สบายกว่านั้นนะนั้นเรียนเองเนี่ยการที่ไปทำงานที่มาตรพุทธคือโดยธรรมชาติและนักวิชาการเองอย่างโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้เนี่ยก็หมกตัวอยู่ในห้องแล็บแต่หลังจากได้ยินข่าวว่ามาตรพุทธเนี่ยคนที่นี่เป็นมะเร็งมากที่สุดในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดึงดูดว่าเอ๊ะมันจริงเหรอก็เลยออกไปทำนะแล้วยังก็ตอนนี้ก็อยากจะพยายามสร้างเครือข่ายนักวิชาการเนี่ยที่จะมาช่วยเพราะยังรู้สึกเกินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาแค่โรงงานระเบิดที่มาตรพุทธที่ผ่านมา
ระเบิดแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดเพียงครั้งแรกแค่การแจ้งเหตุยังทำไม่ได้นะคะลองไปเทียบภูเก็ตทำไมเขาแจ้งเหตุได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาตุนเนี่ยมันรุนแรงมากนะคะคือเรามองแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวอพยพกันแบบเรียกว่าช่วยตัวเองโชคดีมากนะที่เป็นวันหยุดถ้าไม่เป็นวันหยุดนะเราเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคอลีนของไอ้โรงงานหนึ่งนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อโรงงานนะคะก็ปรากฏว่าวันนั้นเกิดวันราชการด้วยไม่มีคนไปช่วยอพยพนักเรียนแล้วเด็กเล็กๆเหล่านี้จะทำยังไงสิ่งที่ครูทำได้คือเอาเด็กเนี่ยไปสู่ใส่ไว้ในห้องแอร์โอ้ถ้าเกิดไฟดับมันเกิดอะไรขึ้นหมู่เลยนะคะตายหมู่เลยคราวนี้ดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่โรงงานระเบิดเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรีบออกมาปกป้องมากเลยนะคะประกาศเลยนะคะว่าสารนี้ไม่ใช่สารก่อมะเร็งโดยเฉพาะกระทรวงที่ดูแลด้านสุขภาพดิฉันดูข่าวอยู่แล้วดิฉันก็มีความรู้สึกว่าแล้วไงนะคะไม่ใช่สารก่อมะเร็งแล้วคุณจะพูดต่อไหมว่ามันมีผลกระทบอะไรจนในที่สุดที่ฉันรู้สึกทนไม่ได้ต้องไปค้นมาว่าไอ้โทโรอีนเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือมีความเสี่ยงกับผู้หญิงที่ตั้งท้องทำให้ทารกเนี่ยผิดปกติฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงคะคนที่อยู่ในพื้นที่ใครที่ตั้งท้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาพูดถึงการชดเชยอะไรคะคนตายแล้วที่ชาวบ้านเขาสูดดมเข้าไปแล้วกว่ามันจะแสดงอาการน่ะไปเรียกร้องจากใครคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเทียบกับรัฐบาลบราซิลเขาฟ้องบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ปกปิดข้อมูลเนี่ยนะคะบริษัทน้ำมันใหญ่เลยนะคะเป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรียกร้องเงินแพงหลายหน่วยงานเลยนะคะเข้ามาเอากฎหมายที่ตัวเองมาปรับโรงงานบริษัทนี้นะแต่ตั้งแต่โรงงานที่มากระพุ่นระเบิดเราไม่ได้ยินแม้กระทั่งคำอธิบายว่าสาเหตุคืออะไรมันแสดงอะไรรู้ไหมคะถ้าไม่อยากจะพิสูจน์ก็คือไม่มีคนที่มีความรู้พอถ้าเราไม่มีคนที่มีความรู้พอทำไมเราไปถึงส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยซื้อเทคโนโลยีเข้ามาหมดแล้วหลายอย่างที่มันอันตรายที่มันต้องอาศัยความรอบคอบเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าแรงงานไทยเนี่ยโดยวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องระบบเซฟตี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะขณะให้ปกป้องตัวเองใส่หน้ากากใส่ถุงมือเนี่ยนะคะไม่อาร้อนคราวนี้มันก็เลยไอ้สิ่งที่เป็นนิสัยในการปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยยากต่อการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าไปดูเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนการผลิตใหม่สมมติเคยผลิตสารเกรด A จะเปลี่ยนเป็นเกรด B ถังพวกนี้มันต้องล้างบ่อยขนาดนี้แล้วถ้าทุกครั้งที่มีการปิดตัวแล้วเปิดใหม่แล้วมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยโอ้กี่โรงงานนะคะแล้วนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วผลกระทบถ้าเราติดตามข่าวที่ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหลายก็คือเริ่มจากโรงงานเนี่ยทำลายแหล่งน้ำของเขาเพราะการทำลายของแหล่งน้ำของชาวบ้านเนี่ยคือทำลายชีวิตนะเพราะชีวิตเขาเนี่ยต้องพึ่งพาเขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปซื้อแม้กระทั่งน้ำมาอาบน้ำมาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยล้างผักเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องทนใช้พอทนใช้สิ่งเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ในตัวเขาหลายหลายคนก็กังวลใจก็ซื้อน้ำดื่มแต่น้ำหุงข้าวก็ยังใช้อย่างเดิมมันก็เข้าไปสู่ร่างกายนะคะก็ไม่มีใครไปอยากจะแก้ปัญหาอย่างนี้ให้ชัดเจนนะดิฉันคิดว่าแก้ไม่ยากหรอกค่ะนะอันที่หนึ่งเนี่ยหยุดก่อนได้ไหมแก้ปัญหาที่เรามีนะหรือจะทำควบคู่ไปก็ได้คือถ้าจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยไปจัดโซนนิ่งก่อนอุตสาหกรรมที่จะขึ้นใหม่เนี่ยต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่คิดว่ามีการวางแผนดูแลระบบที่ดินแบบคลองด่านไม่เอานะคะสร้างมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ลงทุนไปเยอะแยะนะคะแล้วก็ให้มันหลีกเลี่ยงไปว่าอย่าให้มันมาปนเปื้อนกับอาหารนะคะพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรทำการประมงเนี่ยต
้องป้องกันเอาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารเพราะทุกวันนี้สิ่งที่มันควบคู่ไปกับมลพิษก็คือสถิติของคนที่เป็นมะเร็งในประเทศไทยนะคะคือมันเพิ่มขึ้นปีประมาณ 80,000 รายทำให้คนตายปีประมาณเดือนละ 4,000 คนนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้คนตายเป็นอันดับหนึ่งเลยคือหลายเรื่องเนี่ยมันจะตายไปเลยแต่ว่านี่คิดว่ามันส่งผลกระทบต่อครอบครัวมากอย่างนี้ไปจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ระยองเนี่ยหลายคนนะคะที่พ่อแม่ตายจากมะเร็งแล้วใครจะดูแลเขานะก็คงฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับในรอบแรกนี้นะครับจะปิดท้ายที่คุณประวรจริงคุณประวรไปขึ้นเวทีไหนก็คงจะถูกมองว่าเป็นจำเลยนะครับเพราะหัวข้อที่ตั้งก็ของพี่อุตสาหกรรมนะคือแต่แน่นอนนะฮะในทัศนะหรือในมุมของคนทำอุตสาหกรรมเนี่ยในแง่หนึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะไปทำร้ายคนนะฮะแต่ว่ามันที่บอกมันมีความหลากหลายคนทำอุตสาหกรรมเองก็หลากหลายคือหลังสุดเนี่ยผมทำเรื่องน้ำเสียที่เป็นลักลอบทิ้งเนี่ยถึงรู้นะฮะจากคนในวงการที่เป็นบริษัทรับกำจัดกากเนี่ยว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้บอกออกใบอนุญาตให้บริษัทรับจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นพันๆใบนะฮะคือมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยและทั้งหลายเนี่ยซึ่งกระบวนการได้มาเนี่ยบางทีก็มีปัญหาอยู่เรื่องไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้มันมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ทั้งการสภาอุตสาหกรรมเหมือนกันเนี่ยมีสมาชิกอยู่50บริษัทเท่านั้นเองเขาบอกเอาแล้วมีเป็นหลายร้อยไปไหนก็คือไม่ยอมเข้ามาอยู่ในกลุ่มถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะถูกควบคุมกันเองจะมาอยู่ในที่สว่างก็จะทำนอกลู่นอกทางไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งว่านี่คือผมว่าสภาพที่ดำรงอยู่นะว่าอุตสาหกรรมเองก็มีปัญหาด้วยก็อาจารย์ก็พูดถึงว่าประเภทหนึ่งประเภทสองซึ่งบางทีก็สร้างปัญหาไม่น้อยแต่โรงงานใหญ่จริงๆเรื่องก็อาจจะมีปัญหามากก็ได้เพราะว่าอยู่ในที่สว่างเป็นบริษัทในตลาดแล้วก็มีคนจับจ้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่บริษัทที่ยังไม่ได้มาตรฐานก็อยู่มากแต่นี่คุณบวรในช่วงแรกนี่อยากจะให้พูดในแง่20ปีอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยคนจะคิดว่าอุตสาหกรรมเหมือนเดิมเลย20ปีแต่คนที่ทำอุตสาหกรรมเองมันเหมือนเดิมไหมครับเยอะมากเลยครับคนในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันบีบคั้นเราเข้ามาทุกขณะนะครับทำให้ทำงานยากมากเอาเรื่องที่ EIA HIA ที่พวกเราโจมตีกันเหลือเกินนะฮะเริ่มจาก EIA แล้วตอนหลังมี HIA พวกเราก็ด่าว่ามันไม่เวิร์คไอโรงงานอุตสาหกรรมก็ด่าให้กูยุ่งทำไมนะกับ EIA HIA ต้องทำอะไรกันทำแล้วทำอีกทำเสร็จแล้วก็ยังมาตรวจสอบอีกนะครับแล้วกว่าจะผ่านนี่มันยากหินเหลือเกินแต่ทางด้านนี้นักวิชาการก็ด่ามันไม่ได้เรื่องผมก็ยังงงผมนั่งฟังแล้วสงสารในคณะกรรมการในคชก.นะซึ่งวันข้างหน้าน่าจะเชิญพวกอาจารย์ทั้งหลายนี่ไปเป็นคชก.มั่งมันจะได้จบได้สิ้นคือผมพูดนี่ในฐานะสถาบันสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมชื่อมันก็บอกแล้วผมแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นผมไม่กล้ามานั่งที่นี่ผมก็แคร์ทำไมผมต้องแคร์ผมทำงานอยู่ในโรงงานคุณเป็นชาวบ้านเนี่ยคุณอยู่ไกลออกไปโดนอะไรเนี่ยผมโดนก่อนถูกไหมครับน้องผมที่ทำงานอยู่ด้วยกันโดนก่อนผมปล่อยของเสียอะไรออกมาผมโดนก่อนผมถึงต้องแคร์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้คุณกิติพูดว่าไอ้บริษัทใหญ่มันอยู่ในที่โล่งแจ้งมันโอเคควบคุมแต่นั่นเป็นโอกาสผมเป็นบริษัทใหญ่อยู่ในบริษัทใหญ่อยากจะช่วยบริษัทเล็กๆแต่เชื่อไหมครับว่ายากมากทำงานยากมากที่จะดึงเข้ามาร่วมนะครับไม่ต้องไปที่ไหนไกลเอาแค่ในมาตรพุทธเนี่ยโรงงานมีอยู่ร้อยกว่าโรงงานเราตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะครับ เรียก PMC เพื่อจะช่วยดูกันดูแลมีสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยน้อยซะจนตั้งแทบไม่ได้อย่างเงี้ยต้องพยายามที่ไปกระตุ้นให้เข้ามาเป็นสมาชิกกันเพื่อจะได้มีการตรวจสอบมีการดูแลกันก็เป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่คลาคลังแต่ถามว่า20ปีผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างหรือเปล่าทำเยอะมากเยอะมากๆเลยครับตัวอย่างเช่นหลังจากที่มีปัญหาเยอะเราตั้งขึ้นมาเรื่อง80-20
นะฮะท่านอาจารย์ทราบดี80-20ถ้าจะทำอะไรใหม่เนี่ยนะครับต้องลดลงไปเรื่องบนภาคร้อนเนี่ยให้ได้ร้อยแล้วคุณคืนสู่บรรยากาศ20-80นั้นคุณเอาเป็นโควต้าเอาไปใช้ได้ก็ยิ่งมีโครงการเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอากาศมันก็ยิ่งดีขึ้น 20% เท่านั้นซึ่งผมว่าเออความคิดนี้ดีจังเลยสมัยจัดเลยนะท่านรองนายกโคสิตใช่ไหมฮะท่านรองนายกโคสิตไปแล้วก็เนี่ยมาตรพุทธนี่แหละเป็นเป้าเลยซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากมีในเรื่องของอีโคตอนนี้ซึ่งเน้นกันมากนะครับเราจะไรต่อไปใน20หลังนี้ด้วยนะครับทางสถาบันเราเองเนี่ยจะเน้นมากเรื่องอีโคที่จริงผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยเราทำโดยที่เราไม่ได้เรียกว่าอีโคมาตัวอย่างเช่นในอีโคอินดัสเทรียลนะครับมันมีเรื่อง 3R ลดนำไปใช้ใหม่แล้วก็รีไซเคิลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางโรงงานเนี่ยพยายามทำกันมาระยะหนึ่งอย่างโรงงานที่ผมอยู่เนี่ยก็ได้รางวัลเลยนะครับเรื่อง 3R นะครับทำจนขนาดนั้นก่อนที่จะมีเรื่องอีโคซะด้วยซ้ำพอมีอีโคเนี่ยเราก็พยายามจะสนับสนุนในสถานะของสถาบันสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้มี5ไพลอตพลานที่เป็นตัวอย่างเพราะเวลาที่เราพูด Eco Industrial Town เนี่ยต้องแยกนะครับว่ามันมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนโรงงานแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งคือชุมชนก็พวกคุณนั่นแหละผมด้วยไอ้บ้านผมเนี่ยที่อยู่หรือไอ้ที่วันนี้เราทำกันอยู่เนี่ยเปิดแอร์เปิดไฟเนี่ยเราก็สร้างบนภาวะกันทั้งนั้นแหละเราด้วยถามว่าเมื่อกี้ใครเดินขึ้นมาชั้น3เดินบันไดบ้างครับยกมือหน่อยครับขอบคุณมากครับแล้วทำไมที่เหลือไม่เดินคุณไปใช้ไฟอีกก็อย่าไปใช้สิเรามาช่วยกันสิครับส่งเสริมนี่คือการประหยัดพลังงานมันก็ใช้พลังงานลดลงสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นช่วยกันสิครับคนละไม้คนละมือเราดีแต่ไปชี้หน้าคนอื่นแต่อีกหลายนี่มันชี้ตัวเราเองทำไมเราไม่ทำล่ะครับไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับหลายปัญหาที่พูดขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะนึกถึงแนวทางในการแก้ไขยังไม่ได้ถามเลยแค่ยกมือเฉยๆนะฮะยกมือเฉยๆคืออยากจะกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยช่วยกันอย่าเดี๋ยวยังครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเป็นประธานครับต้องฟังผมนะต้องฟังผมเป็นประธานนะครับคืออยากจะให้ช่วยกันนะครับพวกนี้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือได้เนี่ยผมว่าโลกเราดีขึ้นแน่นอนมันดีขึ้นแน่นอนครับเมื่อกี้ผมเองลงไปด้วยลิฟต์ผมนึกขึ้นมาได้เฮ้ยทำไมตัวผมเองไม่ทำผมก็เดินขึ้นมาเดินจากขึ้นบันไดเนี่ยครับเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันเมื่อกี้ผมดูถึงปัญหาต่างๆเนี่ยเราพูดกันเยอะมากถามว่าเราแนวทางแก้ต่อไปในอีก20ปีที่จะถึงนี้ล่ะครับหรือปีข้างหน้าเลยเราจะแก้ไขอะไรกันยังไงนะครับไอ้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าเราทำกันไปเยอะมากในโรงงานตัวอย่างเช่นเรามาเล่นเรื่องไอสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับในช่วงหลังเนี่ยเราเล่นกันเยอะก็ต้องขอบคุณนะครับ NGO ที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาเรื่องซ็อกซ็อกเรื่องไนโตรเจนออกไซด์ในเรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันก็มีการแก้ปรับในเรื่องพวกนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาชี้บางทีเป็นประโยชน์มากตอนหลังเนี่ยเขามาชี้เรื่อง VOC เราก็ขอบคุณเองเราทำกันเยอะมากในเรื่อง VOC ในช่วงหลังนี้ทำมาเลยว่ามันมีเกิดขึ้นที่ไหนบ้างจะต้องปิดจะต้องกั้นอะไรยังไงนะครับมีถึงกับระบบที่จะดึงทั้งหมดกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ซะด้วยซ้ำนะฮะเหล่านี้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเอาไว้รอบหลังได้ไหมครับว่าไอ้20ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะแก้ปัญหาหรือทำอะไรต่อยังไงครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอพักสักเพราะว่าผู้จัดให้พักนะฮะเราจะ